ชมครับตลาดบอลโลกบายพี่ของเดชมาอีกแล้วนะครับผมอยู่รัสเซียมาก็พักใหญ่แล้วนะมีคนถามเข้ามาเยอะว่าคนรัสเซียกินอะไรกันคือถ้าผมเนี่ยทำงานในยูเครนเซ็นเตอร์ผมกินอย่างเงี้ยครับสปาเกตตี้ชามะนาวแต่ถ้าคนรัสเซียจริงเขากินยังไงกันเดี๋ยววันนี้พาไปกินกันมีอยู่ 2-3 เมนูที่คนรัสเซียกินกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับตามไปชิมกันเลยครับเมนูแรกก็นี่เลยครับเป็นปลาเค็มนะครับปลาเค็มนะคือคนรัสเซียเนี่ยเมนูปลานี่เป็นอาหารหลักของเขาเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นปลาเค็มนะครับบ้านเราเนี่ยกินปลาเค็มสุกแต่นี่กินปลาเค็มดิบครับนี่เป็นปลาแฮริ่งนะครับกินแกล้มกับหอมแดงมันฝรั่งนะครับแล้วก็ขนมปังดำเป็นขนมปังที่ทำจากข้าวไรซ์นะครับแล้วก็เอาไปทอดนะครับขอบอกว่ารสชาตินี่ถ้ากินเปล่าปลาล้วนๆนี่เค็มปิดเป๋ครับนะชนิดที่เป็นโรคไตก็ได้ง่ายๆแต่ว่าถ้ากินแกล้มกับหอมแดงกินแกล้มกับมันฝรั่งนี่อร่อยอย่างเหลือเชื่อครับรสชาติดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็มีพวกปลาแมคเคอเรลแล้วก็ปลาต่างๆทำเค็มอีกหลายอย่างนะครับส่วนอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูสามัญประจำบ้านของคนรัสเซียเลยก็ว่าได้นะครับคือเจ้าเกี๊ยวนี่แหละครับนี่คือเกี๊ยวนะฮะเป็นแป้งห่อด้วยเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเป็นไส้นะครับคนที่นั่นเรียกกันว่าเกี๊ยวหูหมีครับย้ำว่าเกี๊ยวหูหมีนะเรื่องของเรื่องคือเจ้าเกี๊ยวชนิดนี้มันเป็นเกี๊ยวที่รูปร่างคล้ายๆหูสัตว์นะครับแล้วก็มีบริษัทหนึ่งเอาไปทำขายตั้งชื่อว่าเกี๊ยวหูหมีเป็นภาษารัสเซียคือเพลเมนีประมาณนี้นะฮะคนก็เลยเรียกทับศัพท์ติดกันมาว่าเกี๊ยวหูหมีเหมือนเราเรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่ามาม่านั่นแหละครับนะออริจินอลจริงๆก็คือต้องเอาไปต้มนะฮะแล้วก็จิ้มกับซาวครีมแต่ก็เอาไปทอดกินก็ได้ครับแล้วก็คือซื้อเก็บไว้เป็นแพ็คอะครับคนรัสเซียพอถึงเวลาก็เอาออกมาแล้วก็เอาไปต้มหรือไปทอดให้ลูกเช้าๆไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าถ้าไปจิ้มซีฟู้ดจะแจ่มกว่านี้นะจิ้มซาวครีมเนี่ยมันเลี่ยนๆยังไงไม่รู้ซาวครีมกินเปรี้ยวกรวมเข้าไปนุ่มนุ่มเหนียวหนึบข้างในเป็นเนื้อใช่ไหมเป็นเนื้อกับหมูผสมกันเฮ้ยเทคเจอร์ดีเทคเจอร์ดีเป็นไงพี่โตเถาใหญ่จัดไปเยี่ยมใครช่วยบอกหน่อยฮะไอ้นุ่มนึ่มเหนียวหนึบนี่แปลว่าอะไรฮะ ส่วนเครื่องดื่มนะครับนี่คือควาสครับเป็นเครื่องดื่มที่คนรัสเซียนี่ดื่มกันเป็นกิจวัตรเลยเป็นน้ำหมักกับขนมปังแล้วก็ยีสต์นะครับรสชาตินี่คล้ายๆเบียร์ฮะกลิ่นก็คล้ายครับแต่ว่ามันจะเปรี้ยวๆกว่านะครับนอกจากดื่มจิบกันอย่างนี้แล้วนะครับก็เอาไปทำเป็นหัวเชื้อซุปเย็นอะไรก็ได้นะครับเรียกว่าส่วนใหญ่เขาจะทำกันแบบโฮมเมดแต่ว่าอัดขวดขายอย่างนี้ก็มีนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่คนรัสเซียกินกันเป็นประจำนะครับก็เอามาฝากกันในยีทีนี้ครับก็ชิมไปแล้วเนาะเกี๊ยวหูหมีนี่ทำจริงนะอร่อยหนึบนุ่มเหนียวแต่กินกับซาวครีมแล้วมันเลี่ยนเลี่ยนถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะแจ่มส่วนปลาเค็มนี่เค็มเค็มกินหมดเป็นโรคไตอ่ะดูแล้วนะแต่อร่อยนะกินหอมแดงแล้วเข้ากันเข้ากันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเมนูอะไรที่เป็นรัสเซียอีกแล้วผมไปเจอมาเพิ่มเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังกันใหม่แล้วกันนะครับใน EP ต่อไปอีพีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ